สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับปล่อยออกมาให้เต็มที่คือวันพรุ่งนี้8โมงครึ่งนะครับที่เราตกลงว่าจะมาแสดงกันที่นี่ผมตัวแทนนะครับจะเดินมาบอกว่าพรุ่งนี้เราไม่มาแล้วเราไม่มาแล้วนะครับมีป้ายไฟด้วยกูมีป้ายไฟด้วยที่นี่มีส่งจดหมายคุยกันไหมฮะพรุ่งนี้นะฮะจดหมายข้ามแดนนะจะเป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นคนที่เขาเขียนถึงมานานว่าสภาพเป็นยังไงครับลิปพอไหมมีลิปไหมมีลิปเปล่ามีไหมลิปทาปากเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เป็นวันขายของครับมีดีอะไรก็ต้องจัดหน่อยนะเพราะทางฝั่งผู้ชายนี่ก็ตัวหอมเลยแล้วลองพรุ่งนี้ตัวหอมเลยครับผมรู้ว่าพวกคุณมีอาการเกรงนิดหน่อยนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่อยู่เยอะเกินไปนะครับเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ไปเดินเล่นตรงไหนสักพักนึงได้ไหมโอเคไปหน่อยไปหน่อยแป๊บหนึ่งมานกันเลยโอเคร้อนไหมกลางคืนนอนร้อนไหมระหว่างหน้ากากกับเสื้อผ้าอยากจะถอดอะไรเดี๋ยวข้างหลังจะน้อยใจผมจะเดินไปหาข้างหลังนิดหน่อยนะฮะไม่เคยเจอผู้หญิงให้ชุดนอนเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะจริงๆมันเป็นความเซ็กซี่ที่แบบว่ากูจะเซ็กซี่ดีหรือเปล่าวะเนี่ยสวัสดีค่ะอ้าวอันนี้คือไงโซนแม่ครัวงี้ป่ะแม่ครัวสังเกตดูโซนแม่ครัวนะมันจะอ้วนมากกว่าพวกเราปกติเพราะมันอยู่ใกล้แหล่งอาหารดูดิเนี่ยไซส์ใกล้ๆกันงั้นเลยรู้เปล่าป่ะโอ้สวัสดีนะครับสวัสดีครับแล้วพรุ่งนี้ได้ไปดูไหมพรุ่งนี้จะได้ออกไปดูไหมไปนะโอเคอ่ะอยู่นี่ถ้าไม่มีมหรสพคอนเสิร์ตมาเล่นเนี่ยเรามีโอกาสเต้นตอนไหนครับกิจกรรมแค่นั้นใช่ไหมซึ่งก็เป็นท่าเต้นที่ยังไงเขาให้เต้นยังไงบัสสโลปแม่เจ้ายังมีคนเต้นบัสสโลปอยู่อีกโอ้โหไอ้บัสสโลปที่พี่น้องชาวลาวเขาเต้นกันใช่ไหมที่แบบโอ้โหมึงนี่มันล้ำหน้าพระพรหมชัดมันจะไปอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปขอมาให้พรุ่งนี้ต้องจัดเต็มโอเคเลยไหมเราอาบน้ำรวมกันถูกไหมห้องน้ำเป็นไงอ่ะอยากรู้ห้องน้ำเป็นไงเป็นขันหรือว่าเป็นขันอุ้ยนี่ดีนี่ดีถือว่าดูแลดีมากเลยมีโอกาสให้ช่วงกี่ขัน12ขันโอ้โหถ้าเป็นเรือนจำเชียงใหม่เป็นท่อ PVC ปะปาแล้วก็เป็นเหมือนฝักบัวแต่ว่ามันเจาะรูไปเลย4 รูแล้วยืนห่างกันอย่างเงี้ยแล้วมันก็ลงมา4รูต้องไปยืนแล้วมีเวลา4รูนั้นแม่งไม่ได้ออกตรงด้วยนะมึงแล้วแต่แม่งวันไหนมันจะไปออกทิศเหนือทิศใต้คือที่นั่นลำบากกว่านี้เยอะเลยจริงๆฉะนั้น12ขันผมว่าถือว่าเขามีน้ำใจมากเลยนะใช่อยู่ในเนี้ยขนมที่เราอยากกินที่สุดอะในความฝันอยากกินอะไรพูดให้พี่ฟังเผื่อพี่จะเอาเข้ามาได้คือพี่เข้ามาเนี่ยพี่ก็ขนยาบ้ามาหลายเม็ดเหมือนกันเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวหลังใหม่เดี๋ยวน้องมาทำเป็นเดินชนพี่เหรอพี่เอ้ยอย่างนี้เดี๋ยวหลังใหม่แต่เรื่องขนมอะอยากกินอะไรพูดให้ฟังหน่อยเอาวัฟเฟิลเหรอวัฟโฟลอีนี่ไฮโซวัฟโฟลมึงเนี่ยอยู่บ้านกินขนมตะโก้อยู่ในเรือนจำกับวัฟโฟลไก่เคฟซี
เฮ้ยเอออ่าอันนี้อันนี้มีกี่คนเนี่ย300เฮ้ยมันเป็นไปได้ไก่ KFC มันเป็นไปได้มันเป็นไปได้มันเป็นไปได้ไก่ KFC เดี๋ยวมาครั้งนี้ผมซื้อน้ำจิ้มไก่แม่ประนอมมาให้ก่อนแล้วเราข้างหลังอ่ะข้างหลังอยากกินอะไรพูดโดนัทเฮ้ยโดนัทก็ฟังดูดีนะโดนัทจำเป็นไหมต้องเป็นยี่ห้อดังๆขอให้มันมีรูตรงกลางกูว่าเอาได้ได้อันนี้ไม่ยาก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 ผมไปที่เชียงรายเชียงใหม่รู้ไหมอาหารที่เขาอยากได้มากที่สุดคืออะไรบ้างมะเขือยาวผมถามว่าเอ้ยมันอร่อยตรงไหนเขาบอกเขาไม่ได้เอามากินคนอื่นเขานั่งหัวเราะเฮฮานี่นั่งก้มหน้านี่วางแผนจะหลบหนีอยู่ใช่ไหมอย่าเพิ่งไปรอกินไก่ก่อนพรุ่งนี้กินไก่กับมะเขือยาวผมคิดว่าแกคงไม่ได้สัมผัสผู้ชายมานานแล้วนะอยากจะจับหำก็บอกนะเดี๋ยวก็จะได้อยู่ข้างนอกไงเวลาศิลปินจับมือเขาเดี๋ยวนี้มีซื้อบัตรจับมือด้วยมีการจับมือแต่ว่าในนี้เราไม่มีใครไม่ได้ถ่ายทอดเราก็จับหำกันก็ได้อ้าวเฮ้ยมีโดนอยู่มานั่นอีกเหรอเนี่ยอ้าวอันนี้แลกรับมึงเป็นโควิดมึงอย่าขำดังเดี๋ยวน้ำลายมันลงมาแล้วพรุ่งนี้เราจะได้ไปดูไหมอ่ะมึงก็รีบหายดิรีบหายเลยนอนเร็วๆแล้วก็เขามียาให้กินใช่ฟ้าทลายโจรไหมฮาลาโอเคถ้าเป็นพารามึงหายประมาณอีก6เดือนข้างหน้าใช่พารารักษาทุกโรคสมมุติคืนนี้เกิดมึงตรวจเจ็บนมแล้วเขาตรวจเป็นมะเร็งเต้านมยาที่จะได้รับคือยาพาราแน่นอนฮะพาราอุตส่าห์มาเล่นให้ดูถึงที่แล้วชะตากรรมมึงยังไม่ได้ดูอีกโอ้ยคนเรานี่เนาะตรงนี้อยากกินอะไรเนี่ยเอ่ยสิพูดมาเมื่อกี้มีพูดได้แวบหมูกระทะมึงก็สมมุติเราจัดหมูกระทะมามีเตากูว่ามันรวมหัวกันเผาเรือนจำแล้วหนีออกไปไม่ได้เราเปิดโอกาสไม่ได้นี่ล็อกเกอร์ใครขอใครอ่ะพวกเราป่ะในนี้มีอะไรบ้างอ่ะทำแบบนี้คืออะไรคือได้โปรดไปดูหน่อยได้โปรดไปดูหน่อยเลยค่ะพ่อแม่สอนให้เป็นคนเกรงใจคนอยู่แล้วรู้ป่ะเป็นคนเกรงใจคนอยู่แล้วนี่นะถืออันนี้เข้าใจครีมอาบน้ำกลิ่นพีชชอบกินเดียวกันยาสีฟันอันนี้ผมซักฟอกเข้าใจอันนี้เข้าใจส่วนที่ต้องได้รับการอธิบายคือสิ่งนี้นะครับอันนี้อุปกรณ์ยังชีพยังหิวนะยาตะขาบอ๋อยาแค่เจ็บคอป่ะอันนี้ฮะยาลมอ๋ออันนี้ก็จะแบบว่าเหมือนเป็นลม
แล้วเวลาเราจะไปลมแล้วอันนี้ก็ยาดมแม็กกี้ยานัดยานัดถือว่าไม่มีเลยน่าอันตรายก็เป็นที่นี่ก็ใจดีนะที่ให้มีอาหารไว้ดึกๆแล้วเราตื่นลงมากินเงี้ยหรออะไรนะกูเล่นไปตั้งนานเล่นไปตั้งนานเพิ่งทำเนี่ยเสพมาเยอะมันเป็นอย่างเงี้ยนึกออกป่ะไม่เป็นไรยามันยังค้างอยู่ค้างอยู่เดี๋ยวมึงไปเต้นเอาเหงื่อออกพรุ่งนี้จับไปนั่งข้างหนังเดี๋ยวมึงทำนักแสดงขาดความมั่นใจตอนกูเล่นมึงไม่ขำแล้วพอตอนกูเงียบมึงมันดีเลยได้โอเคแต่ให้จำหน้าหนูเดี๋ยวสิวันนี้จำได้มึงใส่ชุดนอนสีเหลืองพรุ่งนี้มึงใส่ชุดนอนทับไปได้ไหมเพราะว่าพรุ่งนี้คนเยอะชื่ออะไรเดี๋ยวได้จำบุ๋มนะน้องบุ๋มแนวบุ๋มเขาจะขอนั่งหน้าบุ๋มน้องชื่ออะไรคะน้องนิน้องไปนั่งท้ายสุดเลยนะมึงจับแยกนี่สักอะไรไปเรื่อยเปื่อยเลยนะตามตัวเนี่ยนี่โอ้โหตายนี่มึงสักอะไรเนี่ยสักป้ายทะเบียนรถก็สักโอ้ยอะไรเนี่ยมึงเนี่ยอะไรของมึงอันนี้เขียนว่าอะไรคะเนี่ยสุรชัยอ่ะชื่อผู้ชายแน่นอนสุรชัยแล้วก็มีหัวใจแล้วก็นิสารัตน์อ๋อไอ้มึงมีจูนด้วยดูนิ้วโป้มีเกียรติจูนตลอดกูเริ่มเคิร์ฟแล้วเนี่ยเข้าใจของขาดเข้าใจเดี๋ยวมันเขือยาวต้องเข้าละมันเขือยาวต้องเข้าแล้วนี่สักอะไรตรงหน้าอกอะเห็นมันลามมาที่คอไม่ได้จะจับจ้วงนะแต่มันเป็นลายอะไรฮะลายนกฮูกอ๋อนกฮูกปีกหลุดมันมายังไงลายนกฮูกปีกหลุดเนี่ยอย่างงี้ลายนกฮูกปีกหลุดโอ้สัตว์แต่ละลายเด็กเห็นร้องไห้เลยอ่ะอุ้มลูกยังกลัวแม่ตัวเองอ่ะกลัวนกฮูกปีกหลุดมีความหมายอะไรครับน้องนิกพี่มันไม่รู้ไปตีมันอีกเสือกบอกแสอ้าวอีนี่ก็ไม่ได้อะไรธรรมดาอะไรมึงเนี่ยลายอะไรมังกรอ๋อเหมาะละสองคนนี้ที่อยู่นั่งใกล้ๆกันนกฮูกปีกหลุดกับมังกรออกมาจากไม่รู้จะใช้ศัพท์อะไรศัพท์ทางข้างนอกเขาเรียกกีมังกรโผล่ออกมาจากกีประมาณแบบเฮ้ยเวลาเราใส่ขาสั้นเนื้อไปแว้นเนื้อเป็นเด็กแว้นอะเวลาแว้นปุ๊บเห็นมังกรออกมาพวกเธอแต่ละคนที่แบบว่ามีมิติลี้ลับมากเลยน่าสนใจอยากอยู่นานๆอะคืนนี้กูค้างกับพวกมึงได้ไหมเนี่ยแล้วเราก็ไม่ต้องนอนเว้ยวันนี้ก็ขอพี่เต๋าว่าวันนี้ถือแบบเป็นวันที่แบบเขาเรียกอะไรรอบกองไฟเราก็ไม่ต้องนอนเราก็คุยพูดกันอย่างนี้แล้วก็เอาสั่งหมูกระทะมากินกันเบียร์เบอร์หน่อยนึงเพิ่นคือในความเป็นจริงเราก็โตพอที่เราจะรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่มันสนุกตรงนี้นะมนุษย์มันสนุกตรงเราได้ฝันได้จินตนาการได้มีความหวังอย่างน้อยเนี่ยจากการคุยกันเล่นๆเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ย KFC นะนึกออกป่ะเราหวังไปมันคืนนี้มันก็จะนอนไม่เหมือนเดิมใจเราอ่ะมันก็ไม่ไปยุ่งอยู่กับไอ้พัดลมที่มันไม่ค่อยเย็นนึกออกป่ะพัดลมที่พัดให้กูร้อนกว่าเดิมคือเอาลมร้อนมาอัดกูมากกว่าเดิมนั้นพรุ่งนี้8:30ตรงเราเจอกัน
สนุกด้วยกันเต็มที่ส่วนอีน้องโควิด3 4คน5คนนั่นน่ะมึงสะกดจิตเลยพรุ่งนี้กูต้องหายกูต้องหายออกไปกินไก่ KFC กับโดนัทโอเคไหมมันไม่ได้คำขอร้องกูสั่งให้มึงหายกินยากินยาพารากินเข้าไปแล้วรู้สึกมันจะหายไม่ได้มึงเอาพาราไปบดผสมน้ำทาตัวด้วยทาตัวทาหน้าทาไปให้มันซึมเข้าไปพรุ่งนี้มึงต้องหายแล้วไปเต้นด้วยกันโอเคไหมพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เจอกันขอบคุณมากนะพรุ่งนี้เจอกัน8:30 เลิฟขอบคุณมากครับบ๊ายบายตลอดไปใช่ว่าสิบ่ทิ้งกันใช่ว่าสิมีกันหรือไม่ใช่ว่าสิบ่ได้ใช่ใช่ว่าสิมีฉันก็รู้ถึงหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักและคำบอกลาเองคืนนี้ฉันอยู่ต่อเลยดีไหมเลี้ยงส่งให้ความปวดร้าวความเศร้าทำเอาเจ็บเลี้ยงส่งให้เธอกับเขาได้รักกันนั้นนั้นขอให้เธอชมคนจากคนคนนี้ที่เธอไม่ต้องการเช็คบินที่ฉันซื้อความเสียใจสวัสดีผู้ร่วมชะตากรรมเรือนจำอื่นเขาเลิกใส่หน้ากากกันไปตั้งนานแล้วนะฮะกลางวันใส่นี่ก็พอเข้าใจตอนนอนให้กูใส่อีกใส่หน้ากากนอนในห้องร้อนๆนะห้องร้อนๆแล้วก็เขาก็มีการเติมเครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนกันในห้องแทนที่จะเติมพัดลมเติมไฟมากยิ่งขึ้นร้อนหนักกว่าเดิมอีกผมต้องขอชื่นชมเรือนจำนครสวรรค์เลยนะเลี้ยงดูดีมากนะเลี้ยงดูดีมากจริงๆพี่โน้ตไปมาหลายเรือนจำแต่ที่นี่เนี่ยแม้กระทั่งส้วมอ่ะเรือนจำอื่นเป็นนั่งยังนั่งยองกันอยู่เลยนึกออกป่ะแต่ที่นี่ก็มีเป็นชักโครกเห็นไหมเขาดูแลดีแล้วแต่เรือนจำนี้พี่โน้ตรู้สึกว่าเขาอาจจะปิดกั้นเรื่องความรักกันมากไปหน่อยใช่คือเราต้องเข้าใจคุณเบลเนี่ยคุณเบลเขาคุณเบลเขามีปมเรื่องความรักมึงจะมาส่งซกส่งซิกแบบมึงส่งไปมึงโดนแทงปลาไหลดอกคุณเบลเขาทนเห็นไม่ได้ฉายาของเขาสวยสังหารใจอมหิตแล้วยังไงตอนนี้
ตีโบกตีโบกยากนึกว่าตีโบกปึ๊บปั๊บยากมินิฮาร์ดยังโดนเลยมึงมินินะแบบขนาดว่ามินิแล้วนะเสือกเห็นอีกแล้วอย่างวันนี้เป็นวันที่โอกาสดีมากเลยคือนึกออกป่ะชายหญิงได้เจอกันได้สบตากันวันนี้เป็นโอกาสที่วันนี้มันจะส่งซิกว่าเฮ้ยฉันกับเธอนี่จ้องจับผิดทีนี้พี่โน้ตมาคิดว่าเฮ้ยเราต้องเอาตัวรอดจากสิ่งนี้ให้ได้เราต้องมาสร้างรหัสลับสร้างโค้ดเฉพาะนึกออกป่ะแบบมึงจะมาคิดถึงอย่างนี้หรือเสยผมเป็นแบบอย่างนี้ เขารู้ทันคิดถึงอย่างนี้เลยมึงลองไปคิดแบบอ่ะลองมาเตรียมกันคิดถึงก็เอางี้อ่ะคิดถึงมากมึงก็แยงเข้าไปลึกมากๆคิดถึงแบบทนไม่ไหวมึงเอาหัวนิ้วโป้งเขาไม่รู้เราต้องมาสร้างรหัสลับของเราขึ้นเองพอเราส่งอย่างนี้ไปที่ผู้ชายฝ่ายชายรับรู้ปุ๊บเกาไข่ทีนึงเพราะเกาไข่มันห้ามกันไม่ได้ใช่ไหมมันแบบเฮ้ยเดินๆทางนั้นมาปั๊บรู้แล้วส่งมาปั๊บไปคิดกันตัวเองไปคิดกันตัวเองแบบบางทีบางเวลาเรารู้สึกของขาดหรือเปล่าของขาดแบบเฮ้ยมองไปปุ๊บไปคิดกันเอาเองหาวิธีเชื่อมจิตไอ้น้องหญิงท่านพี่อ่ะน้องหญิงท่านพี่อ่ะเออมึงเดินผ่านมึงไม่ต้องออกอาการก็ได้มึงมีคลื่นส่งคลื่นให้หมออ้อมอีกคนนึงอันนี้ก็เป็นเหมือนเรือนจำทุกเรือนจำนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรเขาก็จะให้ยาพาราคือเราเข้าใจเพราะว่าเรือนจำก็จะมีงบประมาณของเขาแต่กับหมออ้อมเนี่ยแปลกอย่างนึงที่ว่าคนป่วยอ่ะไม่ค่อยอยากไปหาหมอเว้ยไม่ว่ามึงป่วยอะไรก็ตามมึงปวดสะบักมึงเป็นฤทธิ์สีดวงมึงเป็นหนาอะไรก็ตามหมออ้อมจะเอามึงไปกักโรคมึงปวดสะบักเนี่ยนะไปกักโรคอะไรวะแล้วไปกักทีแม่งเดือนครึ่งเนี่ยกูอยู่เดือนครึ่งกูก็รีบหายเลยมึงรีบหายแต่ทีนี้ผมเข้าใจฝั่งหมออ้อมด้วยนะว่าเข้าใจฝั่งก็ด้วยนะว่าเขาอะรู้ว่ายาพาราเขาว่ามันมีฤทธิ์ดีมากมันเพราะมันใช้ประกอบกับคาถาของเขาเว้ยพอเขาให้มึงไปเขาก็หายเร็วๆนะคะนะนั่งรอก่อนนะคะนะไปกักโรคก่อนนะคะนะเป็นคาถารักษาประจำเรือนจำนะฮะรักนะนะคะนะหมออ้อมคือไหนคนริมเหรอคนริมนะนี่ผมกำลังส่งซิกให้นะมีผู้ต้องขังในนี้นะครับเขาฝากมาให้เจ้าหน้าที่หลายเรื่องด้วยกันนะฮะเรื่องหลักๆที่ผมอยากจะเป็นกระบอกเสียงแทนเขาครับก็ไม่มีน้อยมากปกติไปเรือนจำอื่นนะเรื่องปัญหาเยอะอันนี้ไม่มีเลยปัญหาหลักใหญ่ๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องแกงส้มอะฮะแกงส้มนะครับเขาไม่ติดใจอะไรนะฮะเรื่องที่ไม่มีปลาอยู่ในนั้นเลยไม่ติดใจอะไรไม่ติดใจอะไรเลยปลาไม่มีไม่เป็นไรก้างปลายังไม่มีเลยมึงแต่มันเป็นแกงส้มปลาเขาเข้าใจตรงนี้ผู้ต้องขังทุกคนเข้าใจได้ที่เขามีปัญหาคือแกงส้มเนี่ยมันส้มครับเขาบอกว่าถ้าจะส้มขนาดนี้นะเอาน้ำส้มสายชูมาให้กูแดกเลยดีกว่ามันเปรี้ยวปี๊ด
ผู้ต้องขังเขาร้องเรียนเรื่องแบบว่าเขาอยากร้องเรียนเรื่องเค้กที่เขาซื้อฝากกันนะครับพี่เต๋าคือเค้กอ่ะเขาซื้อฝากกันใช่ไหมมันเป็นการลงทุนนะก้อนนึงเท่าไหร่กี่ร้อยร้อยสองร้อยแต่แบบร้อยสองร้อยจะฝากไปข้างนึงอ่ะแม่งมีให้ติ๊กแฮชแท็กอยู่สามอย่างแฮปปี้เบิร์ธเดย์เป็นกำลังใจให้นะกับสู้ๆนะอ่ะแล้วถ้าเผื่อเขาไม่แฮปปี้เบิร์ธเดย์กูส่งไปกูก็ไม่รู้จะติ๊กอะไรนึกออกป่ะมันมีความรู้สึกอื่นด้วยคือเขาไม่ได้ขอต่อราคาเค้กนะฮะขอกูเขียนความรู้สึกเองได้ไหมโอเคไหมคือจ่ายตังค์เพิ่มตัวละบาทแล้วเราก็เขียนความในใจไปเลยว่าเราจะอะไรยังไงเนื้อออกป่ะตรงนี้กูเปิดให้แล้วนะพวกมึงไปตามกันเองมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งจากเรือนฝั่งหญิงนะฮะเสียงดีมากอยากลองฟังดูกับบัญชีให้ 5,000 บาทเมลอนนี่มึงไม่ได้มึงไม่ได้ไอ้ควายมึงใส่กางเกงแบบนี้พ้องเป็นจิงโจ้เหรอแม่งควรแต่งตัวไม่สุภาพเพราะเกงขาสั้นไงโอเคเกงขาสั้นอยู่ข้างในน้องน้องหลายคนไม่เคยทราบเลยว่าพี่ก้องเนี่ยหำใหญ่มากเลยอ่ะจริงพี่โน้ตพี่โน้ตเคยไปดูที่เขาเอาโกโก้ผู้ชายอ่ะแล้วเขาเอาหำยกน้ำหนักได้ขอน้ำหน่อยขอน้ำครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องนะครับเรามาดูกันนะครับว่าความสามารถของก้องห้วยไร่นะครับในการหิ้วของมิวสิกเซ็กซี่มาเว้ยเฮ้ยผมไม่มีปัญหาเรื่องถอดนะผมกลัวพี่เขาจะเอาให้ผมอยู่ยาวผมอยากฟังพี่โจ้เพราะว่าพี่โจ้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาในเรือนจำนะฮะเป็นครั้งแรกอยากพูดหน่อยพูดความรู้สึกอะไรหน่อยก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มานะครับก็ขอบคุณเฮียโน้ตที่ชวนมาแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ต้อนรับนะครับแล้วก็ผมรู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขมากที่มีโอกาสได้มาเจอเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมอบพลังให้กับพวกเราในการโชว์ต่อไปด้วยขอเสียงได้ไหมครับวันนี้เราจะมอบความสุขให้ทุกคนอย่างเต็มที่
ผมเชื่อว่าเพื่อนของผมมีอะไรจะพูดเหมือนกันกูเกลียดกางเกงมึงมากจริงๆตั้งใจเลยนะตั้งใจไปซื้อชุดมาใส่มันไม่ใช่ชุดมันคือผ้าม่านของเมียมึงนั่นเองมึงมาจับจีบเอาไปตัดมาเลยตัดมาเพื่อแบบว่าจริงๆเนี่ยเหมือนเราจะมามอบความสุขนะแต่ผมกลับรู้สึกว่าเฮ้ยพอเราได้มาเล่นแล้วก็ได้เห็นแววตาของพี่ๆเรารู้สึกเราได้รับความสุขเพราะว่าน้อยครั้งที่เราเล่นข้างนอกแล้วจะมีคนดูเยอะขนาดนี้จริงครับเพราะว่าอยู่โลกข้างนอกพวกเราไม่ได้ดังแล้วครับแล้วก็โลกข้างนอกอ่ะเวลาเขาดูอะไรอ่ะเขาดูมือถือกันครับเขาไปดูคอนเสิร์ตเขาก็ดูผ่านมือถือต้องถ่ายเอาไว้แล้วก็แชทไปส่งไปแต่ว่ามาที่นี่เนี่ยไม่มีมือถือใช่ไม่ใช่เพราะว่าเขาชอบเราหรอกเขาไม่ให้ใช้มือถือไงเออเขาก็เลยดูเท่าที่กูมีให้ดูแล้วก็กูก็เลือกไม่ได้เราก็เลยดูได้รับความสนใจใช่เราคือเรามาเพราะเรามีความรู้สึกว่าเรายังมีชื่อเสียงอยู่ในนี้ใช่เราก็มาเติมเต็มตรงนี้แต่กูเกลียดมึงตรงมึงเปิดเพลงก็คือมึงเล่นเพลงแรกมึงก็ชวนเขาอยู่ต่อเลยได้ไหมมึงลองมาติดดูไหมไอ้ควายเป็นศิลปินเฮียอะไรไม่เลือกเพลงเลยมาปุ๊บแม่งคนเขาติดคุกอยู่ติดมาตั้งนานอยู่ต่อเลยได้ไหมต่อพ่อมึงแม่งไม่ได้มีการละเทศะอะไรกูบอกเลือกเพลงหน่อยผมเห็นแววตาพี่เขามีความสุขเหมือนที่เฮียบอกที่เนี่ยดูแลอย่างดีผมเลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าอยู่แล้วมีความสุขดูแลอย่างดีก็อยู่ต่อไปเลยไม่จะต้องออกไปข้างนอกมึงลองมานอนห้องพัดลมอัดๆกันดูไหมโอ้ยเต้นกันดีกว่าครับผมท่านผู้ชมครับและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดสนั่นวันไหวปรบมือต้อนรับศิลปินสาวผู้ที่เคยโดนผมมีสัมพันธ์สวาทไปแล้วใช่ครับเขาคือเมียผมครับคนที่ป่วย
แล้วก็กำลังฟื้นฟูสภาพจิตใจผมว่ามันอาจจะเป็นส่วนนั้นเพียงเล็กน้อยแต่ผมว่าสิ่งหนึ่งมันเป็นการเสริมพลังใจมากกว่าสิ่งที่พวกเขาแล้วก็ผู้คุมเองเนี่ยแล้วก็พี่น้องผู้ต้องขังเนี่ยได้เห็นนะครับมันจะทำให้เขาเห็นว่าอย่างน้อยๆเนี่ยกลุ่มคนมีชื่อเสียงขนาดนี้เขายังมาให้พลังใจเราเลยแสดงว่าพวกเราเนี่ยสำคัญนะครับฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เวลาพ้นโทษออกไปแล้วนะครับก็จะมีกำลังใจในการที่จะกลับตัวกลับใจนะครับในการที่จะเห็นว่าสังคมยังให้โอกาสเขานะครับสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยผมมองในเรื่องของการให้โอกาสดีใจทุกครั้งเลยที่ใครจะมาก็ตามผมดีใจหมดเลยเพราะว่าผู้ต้องขังได้ยกความเครียดออกจากหัวออกจากตัวสักวันนึงก็ยังดีวันนี้มันมีหลายอย่างคือเราได้ทำหน้าที่ตัวเองเราเห็นความสุขของผู้ต้องขังเราเห็นความสุขของเจ้าหน้าที่วันนี้คือได้เห็นทุกอย่างที่มันออกมาเป็นความสุขทั้งทุกไม่เฉพาะเจาะจงคือทั้งหมดเลยในชีวิตผู้ต้องขังที่ติดตอนนี้นะครับณเวลานี้นะเขาจะจำไปเลยยันเขาปล่อยตัวไปได้อภัยโทษกลับบ้านเดือนนี้ได้อภัยโทษเดือนหน้ากลับบ้านไปก่อนอภัยโทษเขาได้มีความสุขก่อนแล้วเต็มที่ของเขาแล้วครับนี่นับว่าเป็นสิ่งดีๆได้สิ่งแล้วที่เราเจอในระหว่างติดคุกอยู่ไงครั้งนึงเราเคยร่วมสนุกกับเขาเคยกอดเขาแล้วคิดย้อนกลับมาว่าทำอะไรไปบ้างเขาร้องอะไรให้เราฟังบ้างแล้วหลับไปค่อยว่าไงทีว่าจะฝันหรือเปล่าหลายคนสงสัยว่าอ้าวเมื่อกี้มึงเล่นเสร็จตรงนั้นพวกมึงทำไมไม่กลับบ้านใช่ไหมฮะปกติเล่นเสร็จแล้วกลับผมเนี่ยตอนเมื่อวานผมมาหาพวกคุณอ่ะผมรับปากคุณไว้อย่างนึงผมแค่จะมาดูว่ามันสำเร็จหรือเปล่าเมื่อคืนพวกคุณอธิษฐานอะไรไว้ครับอธิษฐานไหมฮะตอนเนี้ยมันกำลังคืบคลานมาพี่ผมมานั่งรออ่ะคงจะมาจริงไหมเพราะว่าเวลาเข้ามาในที่เนี้ยไม่มีโทรศัพท์ที่นัดเขามาส่งคือว่าเขาไปเรือนจำสุพรรณบุรีแล้วเลยต้องนี้ตอนนี้ต้องให้ตอนมาเขาเก็บมือถือไงตอนนี้ได้ทีมงานออกไปเอามือถือแล้วไปโทรใช่ว่ามึงหลงไปไหนผมก็เลยต้องมานั่งเฝ้าตรงนี้แล้วไม่ร้องเพลงไปให้ฟังเรื่อยๆแล้วกันฮะเดี๋ยวนี้ขออนุญาตอะไรนะเพลงของโจ๊กอะค่ะที่เนื้อเพลงที่แล้วอะเธออาจจะลืมไปแล้วว่าฉันก็เป็นสิ่งนี้แฟนคลับก็อยู่ในนี้นี่เองเห็นไหมแฟนคลับโจ๊กติดคดีหมดเลยฮะขอบคุณที่ร้องได้นะครับแต่ประเด็นคือผมอาจจะร้องไม่ค่อยได้ท่อนหนึ่งแฟนเพลงร้องได้ตัวศิลปินร้องตัวเองไม่ได้สักท่อนแล้วกันลองเธออาจจะลืมไปว่าฉันก็เป็นสิ่งนี้ชีวิตที่คิดได้ยังจะเป็นเหมือนเธออาจจะลืมไปแล้วว่าฉันต้องมีสมองแล้วหัวใจเธอยังแค่อยากให้ทบทวนว่าฉันจะเป็นยังไงเธออาจจะลืมไปแล้วว่าฉันก็มีสมองและหัวใจเกิดแล้วตายเหมือนกับเธอแต่เธอยังแค่อยากให้ทำไม่ได้ยกมือนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 โอเคอ่ะตัดจัดการอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมพี่พวกหนูยังไม่ได้ไก่ใช่ปะ10กล่องอ่ะพี่โน้ตเขาก็จะให้ทีมงานเอาข้าวมาให้เราก่อนเพื่อที่จะให้เรากินเพราะว่าเขากลัวเรายังไม่ได้กินแล้วก็ไก่ตามมาที่หลังเนี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบเฮ้ยเขากลัวเราไม่ได้กินอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาข้าวให้พี่เขาเอาข้าวมาให้ก่อนอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบเขาก็ยังห่วงเราเขากลัวเราไม่ได้ครบไปอะไรเงี้ยเขาก็อยู่รอจนน้ำมาครบบาย
มาสมกับที่เราอธิษฐานเมื่อคืนนะครับโอ้ครับโอ้ครับโอ้ครับมาบุญครับมาเลยสามปีเก้าเดือนคือได้กินครั้งแรกอร่อยมากค่ะมีความสุขมากเพราะว่าในนี้ก็จะไม่มีขายค่ะขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆขอบคุณสำหรับไก่ KFC ที่พวกเราไม่เคยได้กินเลยตั้งแต่ติดมาขอบคุณจากใจเลยจะอยู่ในความทรงจำพวกหนูตลอดไปได้กินไก่ KFC ครั้งแรกในรอบ4ปีอยู่ข้างนอกนี่ไม่คิดอยากจะกินเลยนะซื้อมาบางทีก็ปล่อยแต่อยู่ในนี้กินหมดเลยหนูกินหมดเลยกินหมดไม่เหลือเก็บไว้ในตู้เหมือนคนอื่นเลยนะพวกพี่เขาดีมากเลยไม่ถือตัวเลยคือเป็นกันเองจนเราแบบว่ามันทำให้เราสบายใจมันทำให้เราได้เป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหนูปวดขาหมดเลยพี่หนูเต้นตั้งแต่ต้นแต่ครั้งแรกที่ผ่อนคลายมากขนาดนี้ดีมากเลยพี่เหมือนใกล้ชิดเหมือนพี่ข้างนอกเขาเรียกอะไรนะพี่ Meet and Greet เขาชิวๆไปเนาะบางทีไปเหมือนร้านอาหารแล้วเราก็เป็นนักร้องในร้านอาหารเจ็ดสิบแปดแต่79ย่างเลยก็ไม่ไหวแล้วในนี้ไม่ค่อยพี่จะมาเล่นนะไม่รู้จักใครเลยลำอย่างเดียวไม่มีสี่ปียายไม่เคยไปฝั่งนี้เลยอันนี้คือครั้งแรกที่ได้ออกจากใช่ใช่พูดจริงๆนะแบบดีใจที่ว่ามีคนอื่นอยู่ที่นี่มันนานเกินไปยายอีกนานไหมคะของพ่อก็ตำหลักมัน8ปีอะค่ะคุณก็เหลืออีก4ปีขอบคุณมากนะที่ทำให้ยายหัวเราะได้งานมาตั้งแต่ปี2139ครับ28ปีแล้ว28ปีครับผมครับชีวิตจริงๆเหนื่อยมากเพราะว่าพวกคุมเนี่ยทำงาน24ชั่วโมงเมื่อถ้าผมทำงานวันนี้ถ้าวันนี้ผมเข้าเวรนะผมก็ต้องมาอยู่ต่ออีกทั้งคืนเลยแล้วไปออกทีนึงช่วงเช้า 8:30 นออกไปก็ไปอาบน้ำกินข้าว 10:00 นก็ต้องเข้ามาทำงานปกติจริงๆแล้วก็เหมือนถูกตัดสินยัน60ปีอะครบ60แล้วถึงจะได้กลับบ้านจริงๆอ่ะโทษยาวมากครับเสียงนะครับเป็นการพิเศษสำหรับสุภาพสตรีเท่านั้นเราอยู่ด้วยกันจริงๆก็ตั้งแต่8โมงเช้าลากยาวมาจนบ่ายโมงก็คือไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนนะเพราะว่าได้รับการต้อนรับที่ดีมันเหมือนใจถึงใจนะครับใจถึงใจแต่ว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเรื่องราวครับผมรู้ว่าทุกท่านน่ะเห็นเจ้าหน้าที่มาสอนสมาธิก็อยากจะนั่งสมาธิกันต่อไปอยู่แล้วขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะครับที่มาความสะดวกนะครับฉันจะเป็นยังไง